นกคู่ของขบวนการฟันน้ำนมจะมาพร้อมกับความนิ่งอย่างเวลาพวกเราวิ่งเล่นมาเยอะแล้วก็ต้องหยุดนิ่งหยุดพักสักหน่อยฟื้นฟูกำลังหรือถ้าเวลาพวกเราโมโหโกรธไม่ได้ดังใจก็ต้องหยุดนิ่งคิดจะได้ไม่ต้องโวยวายเป็นบ้าเป็นบอความนิ่งช่วยให้เราสงบมีสมาธิฝึกนิ่งเข้าไว้นะคะและน้องๆจะรู้ว่าความนิ่งช่วยให้พวกเราสร้างสรรค์งานศิลปะสวยๆได้เยอะเลยอย่างงานศิลปะที่พี่เอ็มกำลังจะชวนน้องๆทำในวันนี้ไงคะไม่ต้องเสกอุปกรณ์ด้วยนะคะแค่เดินออกไปข้างนอกบ้านไปที่สวนแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะนั่นก็คือใบไม้แห้งแล้วก็กระดาษที่เราไม่ใช้แล้วกาวกรรไกรและสุดท้ายก็คือปากกาเมจิกค่ะมาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยพี่เอ็มจะวาดรูปร่างของนกฮูกเป็นวงรีวงใหญ่เติมหูให้คุณนกฮูกเป็นสามเหลี่ยมรูปร่างเสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะทีนี้พี่เอ็มจะเอาใบไม้แห้งมาแปะซ้อนๆกันเลยค่ะแปะแบบนี้นะคะแปะเสร็จแล้วพี่เอ็มจะวาดวงกลม2วงแล้วก็จุดข้างในให้เป็นตาของคุณนกฮูกค่ะแล้วก็วาดสามเหลี่ยมจุดให้เป็นปากค่ะวาดเสร็จแล้วก็ตัดเลยปัดตาของคุณนกฮูกแล้วก็ปากของคุณนกฮูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทากาวแล้วแปะลงบนตัวของนกฮูกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนกฮูกจากใบไม้แห้งของพี่เอมเพื่อเพิ่มความเก๋ให้คุณนกฮูกของเราเอาคุณนกฮูกไปไว้ที่ต้นไม้ดีกว่าค่ะเหมือนนกฮูกตัวจริงเลยไหมคะ